หนุ่มสุดช้ำอุ้มลูกน้อยร้องไห้หลังเมียหนีไปกับเพื่อนแจ้งตำรวจยิงเศร้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพดคลิปสุดเศร้าเผยเห็นพอลูกคูหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะมาหินอ่อน ซึ่งในมือถือขวดนมพร้อมกับนั่งปล่อยโฮถึงภรรยาหลังหนีไปกับเพื่อนก่อนไปแจ้งตำรวจยิงเศร้าเห็นใจกันทางโซเชียลโดยผู้โพสระบุว่ามาแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับเรื่องเมียหนีไปกับเพื่อนไปไม่ลาร้องตามเลยสู้ๆครับตั้งใจทำงานเก็บเงินเลี้ยงดูลูกเอาซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าพอลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่ที่โตมาหินอ่อนพ่อเป็นคนถือขวดนมพร้อมกับนั่งร้องไห้ปล่อยโฮโดยที่ยังอุ้มลูกน้อยอยู่หลังภรรยาหนีไปกับเพื่อน แถมพอแจ้งตำรวจตำรวจกลับไม่รับเรื่องทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากพร้อมกับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามซึ่งบางรายก็ขอช่องทางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนอกจากนี้บางคนได้ถามถึงสาเหตุเรื่องดังกล่าวผู้โพสก็ได้ตอบกลับมาว่าเพราะเรื่องเงินก่อนจะมาอัปเดตอีกว่าพอลูกคู่นี้ฝากขอบคุณทุกๆคนและไม่ขอรับเป็นเงินขอรับเป็นของใช้เด็กแทนโดยสามารถส่งผ่านมาที่ตนเองได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ